才写作实验ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS Sixth Band Frequency 17500 ปัจจุบันกำลังอยู่ในยุค8การเสริมสิริมงคลด้วยรหัสสู่ความสำเร็จเทวลักษณะผสมผสานสัตว์เทพมงคลหัวเป็นมังกรหางเป็นกิเรนซึ่งมีความหมายทางอำนาจวาสนาบารมีตำแหน่งหน้าที่การงานอายุไขที่ยืนยาวสุขภาพที่สมบูรณ์มั่นคงและมั่งคั่งโชคลาภหลั่งไหลเด็กเล็กก็เจริญเติบโตสติปัญญาเฉลียวฉลาดสลายพลังพิฆาตที่ร้ายให้กลายเป็นดีแก้ห่วงจุ้ยได้สารพัดนึกชิงถงถั่วหลงคือพญาเต่าหัวมังกรครอบจักรวาลรวมพลังแห่งความกล้าหาญฝ่าฟันภัยพิบัติขจัดสิ่งอัปมงคลตำนานพญาเต่าพระพุทธองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยบำเพ็ญศีลและทานบารมีที่เสด็จลงมาอุบัติบนโลกจนบรรลุเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพญาเต่าจำศีลภาวนาจนเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นเหตุสืบต่อกันมาในอดีตกาลทุกบ้านเรือนถิ่นฐานจะมีพญาเต่าไว้บูชาเพื่อคุ้มครองให้พ้นจากการเบียดเบียนจากเหล่าอธรรมในทุกกาลเพราะฉะนั้นท่านใดที่อัญเชิญพญาเต่าครอบจักรวาลไปไว้บูชาจะเกิดสิริมงคลคูณผลทุกครอบครัวตลอดกาลสนใจติดต่อร่วมบูชาวัตถุมงคลของตาทิพย์พลังเหนือพลังเพื่อร่วมสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานจารึกชื่อไว้ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์โทร081 583 7921 086 793 0036 02 995 6287ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้
งบันดาลใจในการสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานเนื่องจากครอบครัวของอาจารย์ได้สัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณและปาฏิหาริย์แห่งความเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจึงมีความเห็นพ้องต้องกันในความซาบซึ้งในพระมหาเมตตาของพระองค์จึงเป็นเหตุในการจัดตั้งเมี่ยวสั้นธรรมสถานเมี่ยวสั้นธรรมสถานนั้นเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณขององค์ท่านในครั้งที่ท่านได้จุติพระภาคเสวยพระชาติเป็นมนุษย์และได้บรรลุธรรมเป็นการเทิดทูนพระเกียรติของท่านและเมี่ยวสั้นธรรมสถานพระนามนี้เป็นมงคลเพื่อจะสืบพระมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่ท่านได้จุติพระภาคในพระนามพระนางเมี่ยวสั้นและในการสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานนั้นด้วยการเวลาของโลกที่คับขันภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและธรรมชาติกำลังผ่านภาคมนุษย์ตกต่ำไร้ซึ่งคุณธรรมปราศจากหิริโอตปะจิตธรรมยานมืดบอดสาเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดที่จะรวบรวมสาธุชนคนบุญทั้งหลายเพื่อจัดสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานให้เป็นดินแดนแห่งพระศรีอริยเมตตาเป็นดินแดนอันสงบเพื่อฟื้นฟูจิตธรรมยานอันบริสุทธิ์ให้กลับคืนมาสู่สภาวะอันสมบูรณ์จึงกล่าวได้ว่าณสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนที่ศึกษาวิชาของพระพุทธเจ้านั่นเองในการเริ่มต้นบุกเบิกเมี่ยวสั้นธรรมสถานได้เริ่มต้นจากการที่อาจารย์ได้สร้างโรงเจเล็กๆณหมู่บ้านลินทองบ้านเลขที่51/576ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อหลายปีก่อนจนล่วงถึงปัจจุบันได้มีสาธุชนคนบุญหลั่งไหลมาเพื่อสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมฟังธรรมะและกล่อมเกลาจิตใจเพื่อฟื้นฟูจิตธรรมยานเป็นจำนวนมากจนสถานธรรมสถานที่นี้ไม่อาจรองรับสาธุชนคนบุญได้เพราะจำนวนสาธุชนคนบุญนั้นเพิ่มขึ้นจึงได้มีจุดประสงค์แรงบันดาลใจพร้อมกันกับศิษยานุศิษย์จึงคิดการจัดสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานขึ้นเมี่ยวสั้นธรรมสถานนั้นได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็นส่วนๆอย่างคร่าวๆส่วนหนึ่งด้านหน้ามีอาคารฟ้าประธานและลานธรรมถัดไปเป็นสระบัวทิพย์อันมีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมตั้งอยู่เป็นฐานบัวพิสุทธิ์กลางสระและด้านหลังของพระองค์ท่านจะเป็นที่ตั้งของนาวาธรรมนำวิถีนำจิตธรรมยานสู่วิถีแห่งฟ้าขอบสระจะกลุด้วยเขื่อนแก้วปะทะจิตค้นใจและรอบสระจะพบกับบ้านสัจธรรมนำชีวิตด้านหลังธรรมสถานจะเป็นอาสมสมุนไพรเพื่อให้สังขารได้ฟื้นฟูไปพร้อมกับจิตใจด้วยวิชาการแพทย์แผนไทยดังคำกล่าวว่าจิตผ่องใสร่างกายแข็งแรงยังมีโรงทานปรุงอาหารทิพย์แห่งฟ้าเพื่อผู้ที่มีจิตกุศลได้เข้ามาเยี่ยมเยียนในเมี่ยวสั้นธรรมสถานนี้ได้อิ่มท้องอุ่นจิตสบายกายและได้บุญกลับไปเมี่ยวสั้นธรรมสถานตั้งอยู่ณ60หมู่4ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีท่านใดที่สนใจจะสอบถามและร่วมเป็นสาธุชนคนบุญเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างดินแดนแห่งพระศรีอริยเมตไตรจารึกชื่อเราไว้ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญท่านร่วมบุญกับเมี่ยวสั้นธรรมสถานโทร0815837921 02-995-6287ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้เติมไว้เต็มล้นในแต่กันนั้นส่งไว้ซึ่งศรัทธาพระแม่หัดความ
ทรงองค์พระแม่พัทราพรทรงสีทองส่องประกายแสงวับวาวดังแสงตะวันต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตาทิพย์พลังเหนือพลังนะฮะภาพที่ได้เห็นมาก็คือเป็นสปอตนะครับที่ทางรายการตาทิพย์พลังเหนือพลังได้ร่วมสร้างมิเอลสันธรรมสถานนะฮะที่ตำบลบึงชะมออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างไรบ้างครับเรียกว่าสวยสดงดงามนะฮะสภาพแวดล้อมรอบข้างก็มีต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับรวมถึงในสระข้างหลังนะครับจะมีปลาแหวกว่ายเต็มไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชม
นี่ก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เมี่ยวซั่นธรรมสถานแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกว่าประทับใจมากตอนเย็นเนี่ยบรรยากาศน่านอนมากว่าอย่างนั้นนะครับอยากจะอยู่ที่นั่นเลยเพราะว่าอากาศดีเย็นๆก็จะมีเสียงนกเสียงการ้องเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกว่าใครที่เป็นโรคปอดอยู่เรียกว่าไปเที่ยวที่นั่นก็ปอดดีขึ้นเลยแหละครับคุณผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยวนิกมีกลอนนะครับก่อนเข้ารายการของเรานะฮะโลกทุกวันอยู่ในขั้นกะลียุคที่เบิกบุตรเร็วรุดสู่จุดสลายจนสิ้นสุดมนุษยธรรมดำอบายเพราะเห็นกงจักรร้ายเป็นดอกบัวครับต้อนรับอย่างเป็นทางการเข้าสู่รายการตาทิพย์พลังเหนือพลังนะฮะทาง Channel 8 TV พูดได้นะครับผมนิกอภิสิทธิ์ประวังรายงานตัวแล้วครับแล้ววันนี้ก็นิกอยู่กับอาจารย์ทองมีกวักทรัพย์นะครับอาจารย์อยู่ข้างนิกแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับก่อนอื่นก่อนที่จะเข้ารายการนะครับอยากจะประชาสัมพันธ์ถึงคุณผู้ชมนะครับที่สนใจที่อยากจะเช่าบูชาองค์พระยาเต่าครอบจักรวาลนะครับท่านที่ในขณะนี้ไม่ว่าจะดวงตกบ้างดวงอับบ้างอับวาสนาสุขภาพร่างกายย่ำแย่สุขภาพจิตใจย่ำแย่การเช่าบูชาองค์พระยาเต่าครอบจักรวาลนะครับก็จะเป็นการปรับฮวงจุ้ยนะครับรวมถึงการเช่าบูชาองค์พระยาเต่าเนี่ยไว้ที่บริษัทห้างร้านก็จะเป็นการปรับฮวงจุ้ยบริษัทห้างร้านให้ดูสว่างมากยิ่งขึ้นเรียกว่าสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าลูกหลานจะว่านอนสอนยากหลังจากเช่าบูชาองค์พระยาเต่าครอบจักรวาลก็จะทำให้ลูกหลานว่านอนสอนง่ายนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับอาจารย์ก็ท่านใดที่สนใจที่อยากจะเช่าบูชาองค์พระยาเต่าครอบจักรวาล 1,200 บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับก็สามารถโทรมาได้นะฮะตาม3เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับ3เบอร์นี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นเบอร์ที่สำนักงานตาทิพย์พลังเหนือพลังนะฮะโทรไปเลยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานคอยรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็จะชี้แนะต่อไปว่าท่านควรจะทำอย่างไรในการเช่าบูชาองค์พระยาเต่าครอบจักรวาล นะครับรวมถึงท่านใดที่อยากจะร่วมบุญในการสร้างเมี่ยวซั่นธรรมสถานตอนนี้ยังร่วมบุญได้อยู่หรือเปล่าครับอาจารย์จ้ะก็ยังร่วมบุญได้นะคะเพราะว่าเมี่ยวซั่นธรรมสถานนั้นเสร็จเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สามารถเปิดงานธรรมกิจได้ก็คืออาคารฟ้าประธานและลานธรรมนะคะส่วนที่เหลือก็ยังจะต้องก่อสร้างต่อไปเพื่อเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะก็อาจารย์ต้องบอกว่าพญาเต่าครอบจักรวาลที่บูชาไปปัจจัยรายได้เนี่ยเราก็นำไปสร้างสวนปฏิบัติธรรมเมี่ยวสั้นธรรมสถานนะคะณ60หมู่4ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้ทุกท่านได้มีที่ศึกษาวิชาของพระพุทธเจ้านั่นเองครับอาจารย์เป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนสอนวิชาพระพุทธเจ้าครับและท่านใดที่สนใจที่อยากจะคุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวอยากจะให้อาจารย์ช่วยเอ็กซเรย์ชีวิตแบบสดๆหรือว่าอยากติดต่ออาจารย์ให้ไปช่วยดูในเรื่องของฮวงจุ้ยนะครับบริษัทห้างร้านว่าเป็นอย่างไรครับก็สามารถติดต่อได้3เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้อันนี้คือเบอร์ดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็ถามในเรื่องของการปฏิบัติงานธรรมที่เมี่ยวสั้นธรรมสถานนะคะแล้วก็คิดว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปรับปรุงภูมิทัศน์บางส่วนน่าจะหลังสงกรานต์นะคะหลังสงกรานต์นี้น่าจะมีการเปิดงานธรรมกิจได้อย่างสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะคะอาจารย์ก็จะนำข่าวสวรรค์นี้มาบอกกล่าวกับท่านที่ผู้ชมรายการตาทิพย์พลังเหนือพลังและช่วงท่องโลกชี้กรรมเพื่อจะได้ไปสืบสานงานบุญกันนะคะเดี๋ยวกำหนดวันแน่นอนแล้วก็จะประกาศเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์อาจารย์ครับพูดถึงอากาศบรรยากาศช่วงนี้ร้อนเหลือเกินนะครับร้อนร้อนร้อนโดยส่วนตัวผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าตอนนี้คนไข้เยอะมากที่โรงพยาบาลนอนกันแบบเยอะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่กันนะฮะก็อยากให้คุณผู้ชมรักษาตัวเองเยอะๆนะครับอากาศจัดๆแดดร้อนๆเนี่ยครับอย่าเพิ่งออกไปอย่าไปสู้กับแดดนะคะเพราะว่ายังไงเราก็สู้แดดไม่ได้นะคะให้สู้กับใจตัวเองนะคะให้สู้กับใจตัวเองก็คือแดดร้อนอากาศร้อนสิ่งแวดล้อมร้อนใจต้องไม่ร้อนนะคะใจจะต้องให้มีเขาเรียกว่าตู้พระไตรปิฎกหรือตู้พระธรรมนะคะหรือวิหารธรรมอยู่ในใจของเราหรือห้องพระให้อยู่ในใจของเราให้ได้นะคะอันนี้สำคัญแต่หลายคนก็บอกว่าในห้องพระในใจผมไม่มีห้องพระเลยจะทำยังไงง่ายๆครับเปิดมาดูTCT ช่อง8นะครับก็ดูรายการตาทิพย์พลังเหนือพลังของเรามีบรรยากาศธรรมดีๆนะครับมีธรรมะดีๆให้คุณผู้ชมได้ฟังอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากมีผู้อำนวยการสถานีที่ดีใช่ไหมครับที่ดีก็คือคุณต่อทิติพรหมโยธีคุณทิติพรหมโยธีนะคะผู้อำนวยการสถานีที่เขาเรียกว่ามีจิตใจ
แล้วก็มีคุณธรรมในการเสริมสร้างงานบุญนะคะเพราะฉะนั้นบุญนี้ก็จะหนุนนำพร้อมทั้งฝ่ายเทคนิคนะคะพี่อ้นนะครับนะคะแล้วก็ฝ่ายเทคนิคทุกท่านนะคะที่ทีมงานแน่นปึกนะคะเขาเรียกว่าทีมงานคุณภาพคุณภาพใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ติดตามช่องChannel 8ก็จะมีรายการดีๆอย่างมากมายนะคะให้ติดตามชมกันเพราะฉะนั้นหนึ่งในรายการตาทิพย์พลังเหนือพลังและช่วงท่องโลกชี้กรรมนี้ก็คุณทิติพรหมโยธีนะคะก็ได้อนุเคราะห์แล้วก็ส่งเสริมมาโดยตลอดเรียกว่าเกือบจะ10ปีที่รายการอยู่คู่กับช่อง10ปีเลยค่ะ10กว่าปีแล้วนะคะก็ขอเขาเรียกว่าอานิสงส์บุญนะคะหนุนนำนะคะหนุนเนื่องให้ Channel 8เนี่ยเขาเรียกว่า8นี่เป็นอินฟินิตี้นะอยู่เรื่อยไปอยู่เรื่อยไปไม่มีขอบเขตนะคะกว้างใหญ่สำเร็จทุกเรื่องครับจ้ะก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกท่านนะครับที่อยู่กับเรามาโดยตลอดนะครับเป็นทีมงานคุณภาพจัดแสงสีไฟไว้อย่างดีนะฮะเขาอยู่กับเราหรือเราอยู่กับเขาก็ยังไม่รู้นะเอาเป็นว่าช่วยๆกันอยู่ก็แล้วกันครับจ้ะเพื่อความรุ่งโรจน์ชัชวาลครับอาจารย์ครับเดี๋ยววันนี้ช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะครับตาที่พลังเดี๋ยวพลังเนี่ยจะเป็นช่วงท่องโลกชี้กรรมสารธรรมน่ารู้นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรนะครับอาจารย์ก็คือว่าสิ่งที่เราจะคุยกันหรือสิ่งที่บางครั้งเนี่ย คนยังไม่ได้คิดนะคะว่าอย่าทำผิดทั้งชีวิตใช่ไหมคะว่าเอ๊ะชีวิตของเราเนี่ยมันผิดแล้วผิดอีกผิดซ้ำผิดซากนะคะแล้วทำยังไงเราจะหยุดความผิดนั้นได้เขาบอกว่าเมื่อเราหยุดแล้วทุกอย่างจะเกิดการพลิกผันเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อยู่ที่ใจเราตัวเราเดี๋ยวมาดูว่าเนื้อหาเป็นยังไงวันนี้ถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากรวมถึงตัวผมเองตัวนิกเองนะครับว่าอยากจะฟังหัวข้อนี้มากนะครับว่าเราจะมีวิธีการหยุดทำในสิ่งที่ไม่ดีได้อย่างไรแล้วพอหยุดทำปุ๊บเนี่ยชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับมันมีเขาเรียกว่ามันมีที่มาและที่ไปของชีวิตคนเราคนเราเกิดมาไม่มีใครไม่ทำผิดนะจ๊ะทุกคนทำผิดถึงต้องมาเกิดเมื่อมาเกิดแล้วรู้ว่าผิดต้องแก้ไขนะคะเพื่อแปรเปลี่ยนชะตาชีวิตให้ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งสำคัญที่พระพุทธองค์องค์พระแม่กวนอิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ล้วนปรารถนาทั้งสิ้นอาจารย์หลายคนบอกว่าไม่จะบอกว่าเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดมามีทำไมชะตาชีวิตของฉันเนี่ยไม่จะสู้ดีมากนักเจอแต่เรื่องราวไม่ดีจนก็จนเงินก็ไม่มีสุขภาพร่างกายก็ย่ำแย่จิตใจก็ย่ำแย่ไปด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตแล้วถ้าเกิดว่าเราสนใจที่อยากจะปรับเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราเนี่ยก็คือจะทำอย่างไรได้บ้างครับอาจารย์ก็นี่ไงคะอย่าทำผิดทั้งชีวิตไงต้องมาดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับมันต้องมีสาเหตุมันที่มีที่มาและที่ไปไม่มีอะไรบังเอิญในโลกใบนี้มันต้องมีเหตุและมีผลสอดคล้องกันอยู่ตลอดเวลาครับจ้ะเป็นแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นชะตาชีวิตของเราที่อาจจะทำให้เกิดขึ้นเพียงแต่วันนี้เราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีของเราเพียงเท่านี้ชีวิตของเราก็จะเริ่มดีๆขึ้นเรื่อยๆถูกต้องค่ะชีวิตอยู่ในกำมือเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเอาชีวิตไปอยู่ในกำมือของใครได้เพราะฉะนั้นชีวิตอยู่ในกำมือเราตัวเราก็ต้องลองกำมือขึ้นมาว่าเอ๊ะลองดูสิว่าเราเอาปากกาเนี่ยกำขึ้นมามันเห็นไหมคะมันมองเห็นใช่ไหมคะแสดงว่าเรายังกรรมแล้วมันไม่มิดแต่ชีวิตเราอ่ะถูกความเป็นอวิชากรรมจนมิดเลยนะคะห่อหุ้มชีวิตเราเนี่ยทำยังไงเราจะทะยานแหวกว่ายมันออกมาให้ได้อันนี้สำคัญแต่พระพุทธองค์ให้อาวุธเราไว้แล้วนั่นก็คือยังไงอาจารย์พอจะเดี๋ยวเอาไปใช้เดี๋ยวช่วงตอนสุดท้ายทั้งโลกชี้กรรมสารธรรมมานำอาวุธพระพุทธองค์ไปใช้ครับอาจารย์เรียกว่าตอนนี้มีอัลซันธรรมสถานก็เรียกว่าเกือบจะ 100% แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็สามารถเปิดอาคารฟ้าประธานลานธรรมแล้วก็โรงทานได้แล้วนะคะก็คือสามารถเปิดงานธรรมกิจได้แล้วถามว่า 100% หรือยังไม่ 100% แต่ไม่มีอะไร 100%ว่าแล้วเราต้องถึงจะมาเปิดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดไปแก้ไปทำไปนะคะเหมือนอุปนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีของเราเหมือนกันเมื่อเราเกิดจุดสตาร์ทเริ่มต้นเราก็จะค่อยๆวิ่งและแก้ไขไปก็เฉกเช่นเดียวกันเมื่อเมี่ยวสั้นเกิดจุดเจิมแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเดินไปบนหนทางที่พระพุทธองค์องค์พระแม่กวนอิมเมตตาและทุกคนก็ไปร่วมเดินถนนเส้นนี้ร่วมกันนะคะอาจารย์ครับพอดีว่าดูสปอตแล้วสงสัยนิดนึงครับเผื่อว่าคุณผู้ชมจะสงสัยเหมือนนี้เหมือนกันครับคือตรงสปอตเนี่ยจะบอกว่าด้วยเนื่องด้วยครอบครัวของอาจารย์นะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระโพธิสัตว์กวนอิมอาจารย์พอจะเล่าสักหน่อยได้ไหมครับว่าพระมหากรุณาธิคุณที่ว่านั้นคืออะไรครับ
อาจารย์เชื่อว่าทุกคนนั้นน่ะได้รับพระมหาเมตตาขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมกันอย่างมากมายนะคะอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นอาจารย์ไม่ได้ว่าได้รับพิเศษกว่าคนอื่นนะอย่าเข้าใจผิดอาจารย์ไม่ได้พิเศษนะคะไม่ใช่ว่าอาจารย์เนี่ยได้รับพิเศษกว่าคนอื่นเพราะองค์พระแม่เมตตาความพิเศษและความวิเศษนี้ให้กับทุกๆชีวิตที่มีจิตที่ระลึกถึงพระมหาเมตตาของท่านเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะถามว่าแล้วครอบครัวของอาจารย์ได้รับอะไรก็ได้รับพระมหาเมตตานะคะที่ท่านสามารถนำเขาเรียกว่าไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรที่เราสามารถรับรู้ถึงพระมหาเมตตาของท่านได้เมื่อถึงเวลาณจุดหนึ่งเราก็มีความรู้สึกมีจิตสำนึกต้องบอกอย่างนี้ดีกว่ามีจิตสำนึกที่จะตอบแทนพระมหาเมตตาของท่านนะคะจริงๆคำว่าตอบแทนเนี่ยอาจารย์ก็มิอาจกล้าพูดด้วยซ้ำไปเพราะว่าการที่เราทำตรงนี้ก็ทำเพื่อตัวเรานั่นแหละเพราะเราทำดีสิ่งที่ดีเราก็เป็นบุญกุศลของเราเพราะจริงๆแล้วองค์พระแม่กวนอิมนั้นน่ะมีบุญกุศลถึงพร้อมล้นไหลอย่างมหามากมายก็เรียกว่ามหาเมตตามหาปณิธานที่ยิ่งใหญ่นะคะของเรานี่เป็นเพียงเขาเรียกว่าเอานิ้วจุ่มลงไปเนี่ยติดขึ้นมาเศษเสี้ยวของดินด้วยซ้ำไปในการที่เราทำครั้งเนี้ย มันนิดเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์ว่าได้รับอะไรก็ได้รับพระมหาเมตตาจากองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเหมือนกับทุกๆท่านที่ได้รับไม่ได้แตกต่างไม่แตกต่างไม่มีใครพิเศษกว่ากันค่ะแล้วไม่มีใครวิเศษกว่ากันถ้าเราวิเศษหรือพิเศษอันนั้นแสดงว่าเราไม่ได้มาเกิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนั้นน่ะได้รับพระมหาเมตตาและอาจารย์ก็ยืนยันว่าองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมรักและเมตตาเวไนเท่าๆกันไม่ลำเอียงแน่นอนรับรองว่าท่านไม่มีลำเอียงคุณผู้ชมครับขนาดที่อาจารย์ทองมีนะครับได้บอกว่าการที่อาจารย์เนี่ยได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้เป็นเพียงเศษเท่าฝุ่นธุลีดินที่จิ้มลงบนพื้นดินแล้วที่ติดมาบนนิ้วมือนะครับใช่แค่นี้นะครับแต่ตัวนิกเองได้สัมผัสกับอาจารย์ได้อยู่ใกล้กับอาจารย์ทองมีนะครับอาจารย์เรียกว่าเหนื่อยมากกับการทุ่มทั้งแรงกายแรงใจในการสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานในครั้งนี้นะครับคือโดยส่วนตัวนี่ก็เป็นห่วงอาจารย์นะครับอาจารย์เรื่องด้วยอายุก็เยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าอาจารย์เหนื่อยจริงๆทั้งแรงกายแรงใจแต่อาจารย์ทุ่มเทจริงๆครับต้องบอกว่าอาจารย์เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แล้วกันนะครับมีการมองการที่ไกลนะครับแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่จะสามารถทำให้คนรุ่นหลังนะครับได้ปฏิบัติตัวในสิ่งที่ดีงามทำให้โลกเนี้ยโลกอาจจะกว้างไปทำให้การใช้ชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างถูกทำนองคลองธรรมทำให้เขาสามารถได้ใช้ชีวิตผันแปรชีวิตในการทำสิ่งที่ดีขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นการกระทำที่น่ายกย่องจริงๆขออาจารย์ทองมีครับอาจารย์ค่ะเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยลมหายใจสุดท้ายของชีวิตทุกคนต้องเจอภาพนี้ครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่อาจารย์จะจากไปลมหายใจสุดท้ายขอฝากโรงเรียนศึกษาวิชาพระพุทธเจ้าทิ้งไว้ในโลกใบนี้ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อเอาละครับอาจารย์เนื่องด้วยช่วงนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับท่านใดที่สนใจที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์ทองมีกวักทรัพย์เป็นการส่วนตัวเตรียมได้เลยนะฮะเบอร์นะครับ029423319นะครับ029423319เตรียมกดเบอร์มือถือไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะเปิดสายโฟนอินให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาพูดคุยกับอาจารย์ทองมีกวักทรัพย์เป็นการส่วนตัวแต่จะเป็นการที่คุยแล้วคนผู้ชมทั่วประเทศจะได้ฟังด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับกวักทรัพย์ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยตกทอดจากบรรพบุรุษอันยาวนานเชิญพิสูจน์ฮวงจุ้ยกับพลังธรรมชาติตรวจฮวงจุ้ยด้วยพลังจิตสื่อถึงเจ้าที่และผู้คุมดูแลสถานที่นั้นๆติดต่อสอบถามได้ที่รายการตาทิพย์พลังเหนือพลังปัจจุบันกำลังอยู่ในยุค8การเสริมสิริมงคลด้วยรหัสสู่ความสำเร็จเทวลักษณะผสมผสานสัตว์เทพมงคล
หัวเป็นมังกรหางเป็นกิเรนซึ่งมีความหมายทางอำนาจวาสนาบารมีตำแหน่งหน้าที่การงานอายุไขที่ยืนยาวสุขภาพที่สมบูรณ์มั่นคงและมั่งคั่งโชคลาภหลั่งไหลเด็กเล็กก็เจริญเติบโตสติปัญญาเฉลียวฉลาดสลายพลังพิฆาตที่ร้ายให้กลายเป็นดีแก้ห่วงจุ้ยได้สารพัดนึกชิงถงถั่วหลงคือพญาเต่าหัวมังกรครอบจักรวาลรวมพลังแห่งความกล้าหาญฝ่าฟันภัยพิบัติขจัดสิ่งอัปมงคลตำนานพญาเต่าพระพุทธองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยบำเพ็ญศีลและทานบารมีที่เสด็จลงมาอุบัติบนโลกจนบรรลุเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพญาเต่าจำศีลภาวนาจนเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นเหตุสืบต่อกันมาในอดีตกาลทุกบ้านเรือนถิ่นฐานจะมีพญาเต่าไว้บูชาเพื่อคุ้มครองให้พ้นจากการเบียดเบียนจากเหล่าอธรรมในทุกกาลเพราะฉะนั้นท่านใดที่อัญเชิญพญาเต่าครอบจักรวาลไปไว้บูชาจะเกิดสิริมงคลคูณผลทุกครอบครัวตลอดกาลสนใจติดต่อร่วมบูชาวัตถุมงคลของตาทิพย์พลังเหนือพลังเพื่อร่วมสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานจารึกชื่อไว้ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์โทร081-583-7921 086-793-0036 02-995-6287ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ในการสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานเนื่องจากครอบครัวของอาจารย์ได้สัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณและปฏิหาริย์แห่งความเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจึงมีความเห็นพ้องต้องกันในความซาบซึ้งในพระมหาเมตตาของพระองค์จึงเป็นเหตุในการจัดตั้งเมี่ยวสั้นธรรมสถานเมี่ยวสั้นธรรมสถานนั้นเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณขององค์ท่านในครั้งที่ท่านได้จุติพระภาคเสวยพระชาติเป็นมนุษย์และได้บรรลุธรรมเป็นการเทิดทูนพระเกียรติของท่านและเมี่ยวสั้นธรรมสถานพระนามนี้เป็นมงคลเพื่อจะสืบพระมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่ท่านได้จุติพระภาคในพระนามพระนางเมี่ยวสั้นและในการสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานนั้นด้วยการเวลาของโลกที่คับขันภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและธรรมชาติกำลังผ่านพรากมนุษย์ตกต่ำไร้ซึ่งคุณธรรมปราศจากหิริโอตปะจิตธรรมยานมืดบอดสาเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดที่จะรวบรวมสาธุชนคนบุญทั้งหลายเพื่อจัดสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถาน
ให้เป็นดินแดนแห่งพระศรีอริยเมตไตรเป็นดินแดนอันสงบเพื่อฟื้นฟูจิตธรรมยานอันบริสุทธิ์ให้กลับคืนมาสู่สภาวะอันสมบูรณ์จึงกล่าวได้ว่าณสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนที่ศึกษาวิชาของพระพุทธเจ้านั่นเองในการเริ่มต้นบุกเบิกเมี่ยวสั้นธรรมสถานได้เริ่มต้นจากการที่อาจารย์ได้สร้างโรงเจเล็กๆณหมู่บ้านลินทองบ้านเลขที่ 51/576 ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีเมื่อหลายปีก่อนจนล่วงถึงปัจจุบันได้มีสาธุชนคนบุญหลั่งไหลมาเพื่อสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมฟังธรรมะและกล่อมเกลาจิตใจเพื่อฟื้นฟูจิตธรรมยานเป็นจำนวนมากจนสถานธรรมสถานที่นี้ไม่อาจรองรับสาธุชนคนบุญได้เพราะจำนวนสาธุชนคนบุญนั้นเพิ่มขึ้นจึงได้มีจุดประสงค์แรงบันดาลใจพร้อมกันกับศิษยานุศิษย์จึงคิดการจัดสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานขึ้นเมี่ยวสั้นธรรมสถานนั้นได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็นส่วนๆอย่างคร่าวๆส่วนหนึ่งด้านหน้ามีอาคารฟ้าประธานและลานธรรมถัดไปเป็นสระบัวทิพย์อันมีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมตั้งอยู่เป็นฐานบัวพิสุทธิ์กลางสระและด้านหลังของพระองค์ท่านจะเป็นที่ตั้งของนาวาธรรมนำวิถีนำจิตธรรมยานสู่วิถีแห่งฟ้าขอบสระจะกลุด้วยเขื่อนแก้วปะทะจิตพ้นใจและรอบสระจะพบกับบ้านสัจธรรมนำชีวิตด้านหลังธรรมสถานจะเป็นอาสมสมุนไพรเพื่อให้สังขารได้ฟื้นฟูไปพร้อมกับจิตใจด้วยวิชาการแพทย์แผนไทยดังคำกล่าวว่าจิตผ่องใสร่างกายแข็งแรงยังมีโรงทานปรุงอาหารทิพย์แห่งฟ้าเพื่อผู้ที่มีจิตกุศลได้เข้ามาเยี่ยมเยียนในเมี่ยวสั้นธรรมสถานนี้ได้อิ่มท้องอุ่นจิตสบายกายและได้บุญกลับไปเมี่ยวสั้นธรรมสถานตั้งอยู่ณ60หมู่4ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีท่านใดที่สนใจจะสอบถามและร่วมเป็นสาธุชนคนบุญเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างดินแดนแห่งพระศรีอริยเมตไตรจารึกชื่อเราไว้ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญท่านร่วมบุญกับเมี่ยวสั้นธรรมสถานโทร0815837921 02995-6287ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้อวยชัยให้มากมายเงินทองให้ฟูฟ่องบารมีครอบครัวใดพึ่งอยู่ในศีลธรรมเทพจะนำความสุขมาทั้งปีครอบครัวใดพึ่งกระทำนวลดีWe'll be right back.
情成长大阵地为人之悲最佳啊และนี่ก็คือพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปณเมี่ยวสั้นธรรมสถานนะครับที่ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานียังไงก็แล้วแต่นะครับนี่ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของเมี่ยวสั้นธรรมสถานในครั้งนี้นะครับขอให้บุญกุศลนี้หนุนนำให้ทุกท่านเนี่ยพบเจอกับสิ่งดีๆนะครับสุขภาพแข็งแรงสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับมีอายุยืนยาวเป็นร้อยๆปีเลยนะฮะเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตาทิพย์พลังเหนือพลังอย่างเป็นทางการนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้โอกาสกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้มีโอกาสโฟนอินเข้ามาในรายการของเรานะครับทางเบอร์029423319นะครับ029423319แต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านใดที่อยากจะเช่าบูชาองค์พระยาเต่าครอบจักรวาล นะครับที่อยู่ด้านหน้านี้นะฮะซึ่งองค์พระยาเต่าครอบจักรวาลเนี่ยจะประกอบด้วยเกสรดอกไม้ทั้ง4ทิศน้ำทะเลหนุนทรัพย์สีคราบมหาสมุทรนะครับเหล่านี้เนี่ยถ้าท่านได้อัญเชิญไว้ที่บ้านหรือว่าบริษัทห้างร้านเนี่ยจะเป็นการแก้ห่วงจุ้ยให้สว่างเป็นสิริมงคลนั่นเองนะครับรายได้ทั้งหมดนะครับจะใช้ในการสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปนะครับรวมถึงท่านใดที่อยากจะร่วมบุญในการสร้างเมี่ยวสั้นธรรมสถานโดยตรงนะครับที่อย่างที่บอกนะครับตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีก็สามารถร่วมบุญได้นะครับรวมถึงท่านใดที่อยากจะให้อาจารย์ทองมีนะครับร่วมเอ็กซเรย์ชีวิตอย่างแม่นยำนะครับอาจารย์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกินเจการตั้งสารท้องสารรวมถึงการตรวจดูห่วงจุ้ยอย่างแม่นยำนะฮะแนวทางในการที่จะติดต่อนะครับก็คือ3เบอร์ที่ขึ้นหน้าต่อในขณะนี้นั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้สายจากทางบ้านมาแล้วนะครับผมขออนุญาตรับสายนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมฮะได้ยินครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขอชื่อนามสกุลเลยแล้วกันนะครับชื่อศักดาครับชื่อศักดานามสกุลคำเรืองวิทย์ครับคำเรืองวิทย์ถูกต้องไหมฮะคำหนึ่งวิทย์ครับคำหนึ่งวิทย์อ๋อคำหนึ่งวิทย์ครับผมอายุเท่าไหร่ล่ะครับคุณศักดาอายุ39ครับ
ขอวันเดือนปีเกิดครับวันที่16มกราวันที่16มกรา2518ครับคุณศักดาเกิดที่จังหวัดอะไรครับชลบุรีครับครับคุณศักดารับชมรายการเราบ่อยหรือเปล่าฮะอ๋อบ่อยมากครับแต่โทรไม่ค่อยติดนะครับวันนี้ดีใจด้วยนะครับโทรติดแล้วเดี๋ยววันนี้มีอะไรจะคุยกับอาจารย์เชิญได้เลยนะครับจ้ะคุณศักดาอยากจะให้อาจารย์ดูดวงให้หน่อยนะครับจ้ะคุณศักดาช่วยพูดเสียงดังนิดนึงแล้วก็เบาเสียงทีวีเลยนะครับให้ฟังเสียงจากโทรศัพท์นะเพราะไม่งั้นเสียงจะซ้อนกันนะจ๊ะครับจ้ะพูดเสียงดังนิดนึงนะคะครับผมจ้ะคุณศักดาปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรคะอ๋อค้าขายครับจ้ะคือจริงๆในพื้นดวงเนี่ย2ปีครึ่งมาเนี่ยอึดอัดติดขัดวุ่นวายนะคุณศักดานะโดยเฉพาะปลายปีเนี่ยวุ่นวายมากเลยใช่ไหมปลายปีที่แล้วค่ะฟังอยู่ไหมจ๊ะจ้ะจ้ะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินครับอาจารย์ครับจ้ะจ้ะปลายปีที่แล้วนี่ก็จะวุ่นวายนิดนึงนะจ้ะพอมามกราเดือนเกิดของตัวเองผ่านมาเนี่ยจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับกรรมะการงานความเป็นอยู่นะจ๊ะจ้ะจะทำให้ตัวเรารู้สึกว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังเนี่ยกำลังละล้าละลังเพราะฉะนั้นในช่วงสงกรานต์จากวันที่26ไปแล้วของเดือนเมษาถึงจะส่งผลที่ดีขึ้นนะคุณศักดาจ้ะอ๋อครับผมจ้ะแล้วภายในอาทิตย์นี้จะมีโชคลาภบ้างไหมครับอาจารย์ถ้าถามว่าโชคลาภจะมีไหมก็ในช่วงนี้จริงๆก็มีมาประปรายแต่ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่เต็มที่ยังไม่พึงพอใจยังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่เขาเรียกยังไม่สมใจนึกว่าอย่างนั้นเถอะนะแต่จากเมษาเป็นต้นไปจะดีขึ้นโชคลาภจะคล่องตัวมากขึ้นนะคะมีโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมนะคุณศักดาครับผมจ้ะจ้ะมีอะไรจะถามอีกไหมอาจารย์ครับเราขอถามอีกคำนะครับจ้ะคือราศีเกิดนะครับจ้ะมันเป็นราศีอะไรครับคือราศีเกิดตรงจุดนี้ถ้าถามว่าคุณเกิดราศีอะไรอาจารย์ไม่ได้เช็คในโหราศาสตร์ไทยอาจารย์ดูด้วยเขาบอกว่าในตำแหน่งของที่บอกมาอาจารย์จะใช้ดูด้วยบารมีองค์พระแม่มากกว่านะนะคะก็เลยไม่ได้เช็คไม่ได้มาตั้งราศีเกิดให้นะคะแล้วที่คุณดูมาคุณตกราศีอะไรอะคะครับผมจ้ะนะคะบางทีเขาก็บอกว่าปีถอกบางทีก็บอกปีขานครับอ๋อคือจริงๆมันอยู่ที่เวลาตกฟากด้วยนะมันมีส่วนด้วยนะนะคะอ๋อล่ะครับจ้ะแต่ถามว่าในตำแหน่งของคุณเนี่ยในพื้นดวงชะตาเนี่ยเป็นคนเขาบอกว่าช่างคิดช่างฝันแล้วก็ในสภาพอย่างนี้อาจารย์ก็ต้องบอกว่าในพื้นดวงราศีเกิดเนี่ยมักจะเคลื่อนอยู่เสมออยู่แล้วในพื้นดวงแบบนี้นะค่ะเพราะฉะนั้นในตำแหน่งนี้อาจารย์ต้องบอกว่าเมษาไปแล้วจะดีขึ้นนะนะคะคุณศักดาครับผมจ้าโชคดีค่ะโชคดีค่ะค่ะคุณพ่อแม่คุ้มครองค่ะค่ะจ้าก็คุณศักดาก็จากชลบุรีเนาะรับชมรายการเป็นประจำนะฮะจ้าก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามกันจ้ะท่านใดที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับทั้งตัวนิกเองแล้วก็อาจารย์ทองมีกวักทรัพย์นะครับที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะฮะ029423319นะครับ029423319โทรมาแล้วถ้าติดแล้วนะครับรบกวนปิดเสียงทีวีนะครับแล้วก็ฟังจากเสียงโทรศัพท์นะครับไม่งั้นคุยกันแล้วมันจะดีเลยแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรครับอาจารย์ครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสื่อสารเนี่ยเราก็จะต้องปิดเสียงทีวีก่อนนะคะถ้าโทรติดใช่ไหมคะตอนนี้อากาศร้อนก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยอย่าร้อนตามอากาศนะคะให้จิตใจเราเนี่ยพยายามเขาเรียกว่าซึมซับในบารมีของพระพุทธองค์ที่บอกว่าจิตของเรานั้นน่ะจะถูกกำหนดกฎเกณฑ์ด้วยตัวของเราเองอย่าให้สิ่งแวดล้อมมาเป็นตัวการกำหนดเรานะคะเอาละครับอาจารย์ตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายนะฮะจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับได้ยินปะครับสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับจ้ะได้ยินครับได้ยินครับรบกวนปิดเสียงทีวีหน่อยนะครับแล้วฟังจากเสียงโทรศัพท์อย่างเดียวนะฮะครับผมปิดแล้วครับได้ยินนะครับฮัลโหลสวัสดีครับครับครับได้ยินไหมครับจ้ะ
จ้ะก็เดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะเพราะว่าถ้าไม่ชัดสายจะถูกตัดโดยอัตโนมัติครับก็เรียนอย่างนี้นะครับหลังจากท่านใดที่โทรติดแล้วนะครับก็ควรปิดเสียงทีวีไม่งั้นเสียงมันจะดีเลย์นะครับคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพอติดปุ๊บเราก็ต้องปิดเสียงทีวีเลยฟังเสียงจากทางโทรศัพท์ดูแต่ภาพอย่างเดียวนะคะดูจากภาพทีวีอย่างเดียวแล้วเราก็คุยกันใช่ใช่ใช่นะคะจะชัดเจนมากกว่านะคะเอาละครับก็เป็นโอกาสของคุณผู้ชมนะครับที่จะโทรเข้ามาในรายการนะฮะอีกรอบนึงแล้วกันนะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาคุยกันในรายการนะฮะ029423319ครับ029423319ครับอาจารย์จ้ะก็อันนี้เป็นเบอร์ที่โทรเข้ามาทางสถานีนะคะส่วน3เบอร์นั้นน่ะเป็นเบอร์ที่จะจองคิวดูส่วนตัวใช่มั้ยน้องนิกอ๋อจ้ะโอเคครับก็3เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นเบอร์ที่ให้โอกาสกับคุณผู้ชมทางบ้านได้โทรติดต่อกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวถูกต้องไหมเป็นเบอร์ที่สำนักงานตาทิพย์พลังเหนือพลังถูกต้องอาจารย์ครับเนื่องด้วยเวลาในช่วงนี้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวดีไหมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับท่านใดที่ยังโทรไม่ทันรอบนี้เดี๋ยวยังมีโอกาสในช่วงหน้าอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ